ใส่ครบไปหมดแล้วนี่คือเครื่องที่ทำซีฟู้ดใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรบ้างพริกขี้หนูรากผักชีแล้วก็กระเทียมครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวเพราะลูกเที่ยวกินตามสบายครับนะครับวันนี้เป็นเย็นของวันที่2ที่ผมอยู่ที่หัวหินนะครับเราจะมีปาร์ตี้ปิ้งย่างซีฟู้ดกันครับแต่เดี๋ยวผมกลัวว่าภาพที่จะตกดินจะภาพจะไม่สวยซะก่อนเก็บภาพก่อนครับมีกุ้งมีปลาหมึกที่เพื่อนๆเห็นในคลิปตลาดไดโนเสาร์ไปแล้วนะครับรอถ่านติดครับเราจะย่างปลาหมึกย่างกุ้งอยู่นี่แล้วครับอ๋อแล้วเราก็มีไก่ด้วยมีไก่ย่างมาแล้วครับเดี๋ยวเอามาอุ่นกินกับน้ำมะตูมนี่กุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับมันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าปูเนี่ยตอนซื้อกลัวว่าเดี๋ยวกว่าจะถึงบ้านแล้วเนื้อมันจะหายหมดก็เลยให้เขานึ่งมาก่อนแล้วก็นี่ด้วยครับแมงวันตอมไปหอยแมงภู่ครับก็นึ่งมาซะเดี๋ยวจะเสียซะก่อนครับครูตั๊กทำอะไรทำน้ำพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวมาดูครูตั๊กทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับมาแกะกระเทียมก่อนครับเราจะเริ่มลงมือย่างกันแล้วครับไฟติดแล้วย่างไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับแรงๆไหมมาเอาอ่อนพันยาจะได้ไม่ร้อนดูสิน้ำจิ้มกับย่างเนี่ยอะไรจะเสร็จก่อนกุ้งสุกง่ายปลาหมึกสุกยากลกไปหมดแล้วนี่คือเครื่องที่ทำซีฟู้ดใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรบ้างพริกขี้หนูรากผักชีแล้วก็กระเทียม3อย่างเห็นมะนาวเตรียมไว้แล้วครกอังศิลานู่นฝ่ายย่างก็ย่างอยู่ตรงนู้นครับพี่โดไปนั่งชิวๆรับบรรยากาศริมสระว่ายน้ำอ
กุ้งเริ่มสุกกุ้งสุกก่อนอาทิตย์ตกดินครับเดี๋ยวแสงไม่พอครูตั๊กเริ่มปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเยอะๆนะนู่นของย่างเต็มเตาเลยอ่ะนี่ก็ผสมตรงนี้ก่อนใช่ไหมนี่อะไรน้ำปลาน้ำตาลทำเยอะนะครับทำไม่พอนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มขาดตอนคนกินน้ำมะตูมโมโหนะครับภาพบรรยากาศปาร์ตี้ที่เราได้ยึดรีสอร์ทแห่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะทั้งรีสอร์ทมีเราเจ้าเดียวครับมะนาวลงเปรี้ยวนะเปรี้ยวเปรี้ยวสิมันต้องเปรี้ยวหน่อยอุ๊ยมีแขกมาเยี่ยมไอตัวขาวสงสัยได้กลิ่นน่ะได้กลิ่นหอมสวยนะแมวสวยอ่ะสะอาดเลยอ่ะผิวพรรณสะอาดมากครับแมวสีขาวแต่ไทยเขามีชื่อนะขาวขาวทั้งตัวเนี่ยอะไรนะลักษณะของแมวอ่ะซีฟู้ดมาแล้วรู้สึกแล้วก็ลองอร่อยก็ทำประจำให้พี่ชายลองชิมด้วยนะเอารสชาติที่ถูกใจทุกคนพี่ชายเปรี้ยวหวานเค็มไหมชิมน้ำตาลละลายหอมครับหอมมะนาวสีสันพี่สายนี่เราไปนี่เด็ดเด็ดเอาก็ได้จะได้ไม่ช้ำเมื่อกี้ก็ตำลงไปแล้วใช่ไหมใช่ตำยังตำลงไปแล้วก็หั่นใส่อีกสดมากเลยต่างจังหวัดอะผักต่างบ้านนอกเนาะพี่ชายดีมากเลยผักมันสดพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วครับเดี๋ยวลืมไปเปิดไฟหน้าบ้านนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรียบร้อยเดี๋ยวเราชิมแป้งทรายจัดจานครับสวยงามสวยงามกุ้งก็สุกกุ้งก็สุกน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เสร็จมาดูตรงนี้บ้างนี่ปูก็สุกพี่โดก็พร้อมกินวันนี้พี่จะชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วครับกินลองเบิ้งน้ำตาลใส่ได้หวานหน่อยหวานหน่อยนะเพิ่มหวานหน่อยใช่อร่อยแล้วทุกอย่างพอแล้วอร่อยแล้วจ้ะ
แต่ไม่แน่นะอาจจะยังไม่ละลายนะ ไม่ใช่ว่าไอ้นั่นอยู่ข้างก้นแล้วพอตอนหลังหวานเจี๊ยบอันนี้เดี๋ยวให้น้องทรายอุ่นเดี๋ยวเอาไก่อุ่นข้างๆก็ได้ครับโอ้ยผมก็เรียกตลอดน้องทรายน้องไฮ คือถ้าคลิปของผมเนี่ยถ้าไม่เรียกอะไรผิดสักอย่างเนี่ยจะไม่ใช่คลิปผมฮะเอกลักษณ์ที่ต้องเรียกอะไรผิดเรียกอะไรถูกไปอย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็มีไก่นี่แล้วก็มีมันเดี๋ยวพอหน้ามันโยนลงไฟไปเลยพอทุกอย่างเสร็จหมดนะครับเดี๋ยวไปดูบนโต๊ะกันครับรับประทานกันทุกอย่างพร้อมครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพาทิตตกดินไปเรียบร้อยแล้วแต่กับข้าวเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่ครับการจัดจานอันสวยงามนี้โดยพี่ทรายนะครับไม่ใช่ขูดตักขูดตักนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ใช่แค่ทำจิ้มนี่ครับเดี๋ยวเงานี่ครับอันนี้อะไรปลาหมึกสดย่างหอมมากปูหอยนี่ไก่ย่างครับไก่ย่างที่เราสั่งจากอะไรนะแซบอีหลีหน้าค่ายน้ำจิ้มซีฟู้ดบายคูตักนี่ตำอะไรอ่ะตำหลวงพระบางปลาหมึกแล้วนี่ครับตำโคราชแล้วนี่ก็คืองุ่นแปะกล้วยพริกเกลือนะครับพร้อมที่จะรับประทานกับน้ำมะตูมแล้วอร่อยครับผักสดมากเลยเนี่ยชอบมากนี่ครับก็เป็นปิ้งย่างที่ตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ก็ครอบครัวโดโด้พาเที่ยวนะครับแล้วก็ครอบครัวพี่ทรายนะครับเราสองครอบครัวก็มาพบปะกันที่หัวหินก็ขอขอบพระคุณคุณทรายมากครับขอบคุณพี่ทรายที่ช่วยดูแลช่วยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาหัวหิน 2-3 วันนี้ก็มีความสุขมากครับถ้าไม่ได้พี่ทรายก็คงจะไม่ได้รับประทานอาหารดีๆไม่ได้ไปเที่ยวสวยๆไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็ขอบคุณพี่ทราย FC หัวหินไว้ณที่นี้ครับเดี๋ยวพวกเราก็จะรับประทานกันให้อร่อยครับครับแสงไม่ค่อยมีครับก็คงจะเท่านี้นะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับโดโด้ครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับ